สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมครับวันนี้มาดูคอนเทนต์ซื้อทำเสร็จคุ้มกว่าซ่อมเองครับวันนี้มาดูนะครับว่าเราเก็บรายละเอียดแบบไหนนะครับตอนนี้โนเนมอยู่ที่โนเนมการาดนะครับเรามีการาดซ่อมรถของเราเองนะครับอันนี้รถข้างหลังก็จะเป็นรถที่เราซ่อมนะอันนี้ก็จะข้างในก็จะเป็นรถที่เราซ่อมอยู่นะครับวันนี้มี Volvo นะครับ XC70 นะครับเราเก็บแบบละเอียดเพื่อพร้อมใช้แบบ 100% นะครับมาดูว่าเราเก็บแบบไหนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมครับมาดูรถขับ4ยกสูงนะครับที่โลกลือมากแล้วขับดีมากคือ Volvo XC70 นะตัวนี้เป็น Cross Country นะ Cross Country คือตัวขับ4นะครับรถคันนี้รถ2มือนะครับไมล์แสนกว่าสภาพโคตรดีคุณดูข้างในสภาพแบบนี้ถือว่าเบาะสภาพสวยมากเลยนะครับคุณดูนะเนี่ยคุณดูเบาะสิโคตรสวยเลยเนี่ยคุณดูมีโลโก้ตรงนี้อยู่เลยนะครับนี่สภาพจริงๆถือว่าสวยมากนะครับเรามีการเก็บสีนะพวกนี้ก็คือพ่นสีให้มันกลับจากเดิมโรงงานให้ได้เยอะที่สุดนะครับจัดการเก็บทั้งหมดนะพ่นนะครับจริงๆพ่นบางๆเพื่อให้สีมันเท่ากันนะครับพวกนี้เดี๋ยวจัดการทำสีได้นะครับภายในถือว่าสภาพสวยเลยเราจัดการเนี่ยถุงนะครับมันแตกหมดแล้วจัดการซ่อมนะครับเนี่ยมีถุง2ถุงนี้นะนอกนั้นข้างในสภาพดีมากเลยนะเนี่ยบอกวันเป็นบอกวันโบที่เจ้าของเขารักษามาดีมากเลยนะครับภายในแทบจะไม่แตกเลยเดี๋ยวเราจะรื้อไปทำใหม่นะครับพอเราทำความสะอาดเสร็จนะครับเราก็จัดการพ่นสีนะสีเบาะนี่ไม่แทบไม่ต้องพ่นเลยนะครับเบาะนี้เบาะสวยงามอยู่แล้วอันนี้พ่นเพื่อให้สีมันเท่ากันทั้งคันนะครับคันนี้เบาะสวยบอกเลยว่าวันโบรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่โลกลืมนะครับจริงๆมันเป็นรถที่ดีมากเลยอันนี้นะครับเป็นกันชนสีดำสีเดิมนะชิ้นที่แห้ที่มันซีดนะครับเราจัดการเดี๋ยวจัดการพ่นสีนะจะมีบางชิ้นที่พ่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คุณดูพ่นเรียบร้อยแล้วสีออกมาสวยเลยนะครับนี่คือสีเดิมของเขาเนาะนะครับหล่อขึ้นเยอะเอาสีภายนอกนะครับจัดการภายในเรียบร้อยคราวนี้มาดูความสมบูรณ์แล้วเรายกดูนะครับทุกคันเรายกดูนี่น้ำมันรั่วนะครับน้ำมันรั่วเยอะเลยเดี๋ยวเราจะจัดการดูนะครับแล้วก็ช่วงล่างพวกปีกนกต่างๆนะครับที่ขาดพวกนี้เดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเช็คช่วงล่างทั้งหมดนะครับว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ที่ดูหลักๆนี่จะเป็นพวกลูกหมากปีกนกต่างๆนะครับแล้วก็ซินท้ายเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะดูซินตัวเผากลางเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นระบบขับ4นะครับเราจัดการดูทั้งหมดเลยว่าต้องซ่อมอะไรบ้างนะครับโชคเนี่ยเดี๋ยวจะต้องจัดการเปลี่ยนจริงๆอันนี้เราจัดการแล้วรอบนึงนะครับนี่อันนี้เป็นเพลานะครับโชคเราจัดการซ่อมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับยางหุ้มแหลกที่ขาดนะจัดการซ่อมหมดแล้วนะครับบูทปีกนกพวกนี้เราจัดการเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับช่วงล่างเนี่ยเราจัดการใหม่หมดเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําเรื่องซินยางต่างๆที่รั่วนะครับทางข้างหน้าข้างหลังเลยดูตัวเพลาขับ4นะครับเนี่ยมันจะมีซินมันน่าจะเปื่อยนะครับแล้วก็มีพวกโคลนเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนซินทั้งหมดแต่ต้องยกตัวนี้ลงมาทั้งหมดนะครับเวลาเราเซอร์วิสเราก็ดูแลถึงอย่างนี้นะครับเขาจัดการรื้อมาแล้วนะซินแค่นี้นะครับ2ตัวนี้ที่รั่วนะเราจัดการเปลี่ยนไปแล้ว2นะครับเราจัดการเปลี่ยนหน้าเครื่องหลังเครื่องไปแล้วเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนตรงนี้ต่อนะครับเปลี่ยนให้ครบทั้งหมดนี่เป็นซินเกียร์ของ Volvo นะครับกว่าจะเปลี่ยนเนี่ยซินแค่นี้นะครับคุณดูโคตรยากเลยรื้อเยอะมากนะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะจริงๆมีซินอีกตัวนึงนะครับเขาจัดการเปลี่ยนซินไปเรียบร้อยแล้วก็ประกบใส่เรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นตอนนี้ไม่มีรั่วแล้วนะครับจัดการเปลี่ยนให้หมดเลยบูทพวกนี้นะครับเนี่ยพอรื้อมาจะทําให้ดูเลยเราเก็บหมดแล้วนะครับเราเปลี่ยนทุกอย่างมาหมดแล้วเนี่ยคุณดูบูทนะพวกนี้เราเปลี่ยนใหม่มาให้หมดแล้วนะครับอย่างเพลาพวกนี้นะครับเราจัดการซ่อมมาหมดแล้วนะเนี่ยคุณเห็นไหมพวกนี้เป็นพอวอลโว่นะครับเนี่ยเขาก็เพิ่งเปลี่ยนมาจัดการซ่อมมาก่อนนะครับแล้วก็เราก็มีจัดการซ่อมต่อไปนะครับเนี่ยรื้อมาเปลี่ยนเราก็ต้องยกเพลาขับลงมานะครับออกมาทั้งหมดอย่างพวกนี้เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับบูทพวกนี้ก็บูทใหม่หมดแล้วนะครับมันเลยขับดีมากนะบอกเลยว่าสมบูรณ์จริงๆนะครับคันนี้ครับได้เห็นรายละเอียดการซ่อมรถของโนเนมการาดเรียบร้อยแล้วนะครับรถ1คันนะเวลาซื้อกับเรานะครับเราจะซ่อมให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับตามสเต็ปแบบนี้เลยภายในภายนอกนะครับเท่าที่เราซ่อมได้บางคันอะไรก็หายากนะครับดังนั้นนะอันนี้เราซ่อมให้ดูนะครับว่าการเก็บรถคันหนึ่งเก็บสมบูรณ์นะอาจจะไม่ 100% ครับรถมือ2ไม่มีคันไหน 100% หรอกจริงๆถ้า 100% นะครับค่าซ่อมน่าจะแพงกว่าราคารถในบางคันเลยถ้ารถ
ที่เราทำได้ดีที่สุดเราจะทำให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับดังนั้นซื้อไปเนี่ยการันตีเลยว่าสภาพพร้อมใช้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับหรืออยากให้เรารีวิวรถอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับที่@ no name ได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่อง no name แล้วก็คาร์บานาน่าด้วยนะครับสวัสดีครับ